สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขับรถไฟฟ้านะครับเป็น MGEP เดินทางจากกรุงเทพไปร้อยเอ็ดครับระยะทางประมาณ517กิโลเมตรนะครับสำหรับในทริปนี้ก็จะเจอฝนตกตลอดทางทั้งวันเลยครับแม้กระทั่งตอนชาร์จนะครับแล้วก็ยังมีจุดที่ต้องเจอกับน้ำท่วมด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามชมกันในคลิปนี้ได้นะครับโดยสถานีชาร์จผมจะกำหนดไว้ประมาณ 4-5 จุดนะครับแล้วก็มีสำรองเผื่อไว้ในกรณีที่จุดที่เราไปแล้วเกิดใช้งานไม่ได้ครับยังไงลองมาติดตามกันในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นการเดินทางด้วยแบตเตอรี่อยู่ที่ 52% นะครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ตรงแถวตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับระยะทางตอนนี้165กิโลเมตรครับเดี๋ยวแผนต่อไปผมวางแผนว่าจะไปชาร์จอยู่ที่แถววังน้อยนะครับชาร์จตรงไหนแล้วก็วิ่งยาวถึงนครราชสีมาเลยครับโอเคขณะนี้เวลา 4:44 นะครับมีฝนตกมีพายุเข้าเนาะตอนนี้ก็มาถึงปตท.วังน้อยแล้วมันจะเข้าชาร์จหน่อยแบตเหลืออยู่ 23% นะครับวิ่งได้อีกประมาณ70กิโลเขาบอกว่าน้ำท่วมครับลงไปคือเปียกแน่นอนท่วมแบบถอดรองเท้าได้เลยใส่รองเท้าเลยก็เปียกแน่นอนก็เลยหาแผ่นสำรองจะไปชาร์จตรงแถวPA แก่งคอยครับระยะทางประมาณ40กิโลก็แบตก็สูสีเลยแหละอันตรายอยู่เหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวลองดูครับนี่ครับระดับน้ำคือเขาไม่ได้ทำท่อระบายน้ำหรือยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าดูระดับน้ำเนี่ยครับแบบเนี่ยนิดน็อตเลยครับท่วมน็อตนะครับเส้นเล็กนี่คือสุ่มน้ำอ่ะครับแล้วก็มาถึงปั๊มบางจากครับเป็นสถานีชาร์จของ PEA นะครับโอเคมาดูว่าระยะทางแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่ครับเหลืออยู่ 11% ครับวิ่งได้อีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย33กิโลนะครับก็วิ่งมาเมื่อกี้ก็พยายามขับไม่ให้เกินร้อยนะครับตรงนี้น้ำไม่ท่วมครับน้ำระบายดีมากแต่ว่าฝนตกนะครับเมื่อไรผมมีลมเดี๋ยวลงไปชาร์จก่อนเนาะโอเคครับก็ชาร์จไปประมาณ40นาทีนะครับตอนนี้ได้ไฟมาอยู่ที่ 79% ครับโอเคระยะทางประมาณ250กิโลครับเดี๋ยวจะทางต่อครับไปแวะชาร์จทีที่นครราชสีมาครับแล้วก็จะยิ่งยาวถึงตรงไหนอะร้อยเอ็ดเลยโอเคครับเดินทางต่อฝนตกอยู่เลยครับThank you.
ตอนนี้ถึงปั๊มอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับสถานีชาร์จของปตท.ครับวันนี้อยู่ปั๊มตรงนี้อยู่ตรงทางเรียงครับจะไปทางขอนแก่นนะครับวันนี้วิ่งมาครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 31% ครับระยะทางที่เหลือคือ95กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวทำการชาร์จต่อครับแล้วนี่เราจะชาร์จให้เยอะๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะวิ่งยาวเลยน่าจะได้ประมาณ40นาทีครับเพราะว่า 8:10 แล้วเดี๋ยวก็ตัดที่ 8:50 ครับครับความเร็วในการชาร์จตอนนี้อยู่ที่63กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับก็ถ้าความเร็วนี้ไม่น่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้เกือบเต็มนะครับโอเคครับก็ชาร์จเต็มที่92% นะครับระยะทางได้เพิ่มมาเป็น293กิโลครับชาร์จจนเครื่องตัดเลยนะครับแอปมันก็เลยงงๆเหมือนกันว่ายังไงโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับไปชาร์จทีแถวตรงเมืองพลแล้วก็วิ่งยาวถึง101เลยครับเอาชัวร์เผื่อกลัวเรื่องเส้นทางมันฝนตกน้ำท่วมนะครับก็เลยชาร์จแบตเผื่อไว้ก่อนเฮ้ยครับเดินทางต่อครับค่อยสูงขึ้นเรื่อยๆดูจากแผนที่นี่คือติดยาวมากเลยนะครับประมาณน่าจะสักประมาณโลนึงได้อ่ะนี่เป็นการขับรถทีวีหน้าฝนของแท้ครับเจอต้องฝนตกตลอดทางชาร์จแบตก็ชาร์จกลางฝนตลอดทางนะครับแล้วก็นี่ครับครบสูตรเจอน้ำท่วมด้วยครับตอนนี้รถกำลังลุยอยู่นะครับสังเกตจากล้อรถคันหน้าเนี่ยก็ไม่มากนะครับเป็นบางช่วงคือมีสูงมีต่ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ถึงครึ่งล้อครับอันนี้ก็ค่อนข้างลุยได้ครับนี่เป็นถนนมิตรภาพนะครับจอโต้ทีมเป็นทางเลี่ยงครับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะครับซึ่งถนนเขาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงข้างทางที่อยู่ในซอยนะครับลึกมากนี่ดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นน้ำผมว่าน้ำน่าจะเยอะกว่านะดูจากที่รถเขาลุยมาเนี่ยรถใหญ่นะครับดูถึงขอบแม็กด้านในอะครับระดับน้ำขอบแม็กเขายางเขาหนานะครับแต่ดูคันนี้ก็ได้น
ะครับฝั่งเนี้ยฝั่งที่จะขึ้นทางอีสานเนี่ยครับถือว่าน้ำยังน้อยกว่าฝั่งที่เข้ากรุงเทพฝั่งเข้ากรุงเทพนี่คือว่าลึกๆมากฝั่งนั้นอ่ะจะพยายามถ่ายไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีช่วงไหนที่เป็นไฮไลท์หรือเปล่าตรงนี้นะครับน้ำเริ่มมีระดับสูงขึ้นครับก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าเบาหวาที่ขับผ่านมานะครับมีลักษณะตกปล่อยมากกว่านะครับนี่ครับก็จะมีทั้งสูงทั้งต่ำนะครับก็ตามระดับของถนนด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลา9:10 นนะครับ9:10 นครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมบอกว่าสำหรับตัว EP นี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามันจะลุยได้ครึ่งล้อนะครับเพราะเท่าที่ขับผ่านมาก็เหยียบน้ำไปหลายช่วงเหมือนกันน้ำก็กระเด็นแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็มั่นใจครับไม่น่ามีอะไรตอนนี้ฝนเริ่มลงหนักกว่าเดิมนะครับฝนจะตกอย่างนี้ครับสลับกันไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยครับสังเกตจากคันหน้าครับก็กระบะที่แซงไปนะครับกระบะที่แซงไปน่าจะตกเกือบครึ่งล้อได้ครับกระบะนี้ค่อนข้างซิ่งนะรถใหญ่เขายังไม่ซิ่งเลยนะครับอันนี้รู้สึกเสียงน้ำตีใต้ท้องรถดังขึ้นเหมือนจะหมดแล้วครับโอเคหมดแล้วก็มาถึงปั๊มบางจากแล้วนะครับปั๊มบางจากสถานีชาร์จของ PA ครับ PA Volta นะครับระยะทางคงเหลือ165 กิโลครับแต่เหลือ 52% ครับเดี๋ยวแวะชาร์จกันตรงที่ปั๊มบางจากก่อนเข้าเมืองพลครับแล้วเดี๋ยวจะวิ่งยาวถึงตัวเมือง101เลยนะครับที่ชาร์จกันเหนียวนะเพราะว่าบางช่วงมีน้ำท่วมไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเปล่าก็เลยกันเหนียวไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตกตลอดทางเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับแต่เหมือนเริ่มปล่อยๆแล้วแหละอาจจะอยู่ในใจกลางพายุก็ได้นะครับเมฆดูสว่างแต่รอบๆนี้มืดทึมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชาร์จกันเลยโอเคครับก็หลังจากชาร์จแล้วนะครับได้แบตมาทั้งหมด 86% นะครับวิ่งได้อีก276 กิโลเมตรครับระยะทางจากนี่ไปถึง101อยู่ที่ประมาณ150 กิโลครับก็วิ่งอาจจะวิ่งไปกลับได้เลยนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวไปชาร์จที่นู่นครับที่นู่นมี PA Volta อยู่นะครับก็เห็นว่าเมื่อกี้เช็คดูเสียตู้หนึ่งใช้ได้ครับก็ยังดีครับอย่าเสียหมดละกันโอเคครับเดี๋ยวเริ่มทางกันต่อครับThank you.
ครับตอนนี้ก็มาถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค101แล้วครับถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขับมาค่อนข้างซิ่งนะครับแบตเหลือ 26% นะครับใช้เหลืออีก79กิโลเมตรครับเหยียบมา120-130ตลอดเลยครับฝนตกถนนโล่งครับก็เลยขับนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับระยะทางเดี๋ยวนะระยะทางของทริปนี้นะครับก็คือ532กิโลนะครับเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยอยู่78กิโลเมตรเดินทาง 6.7 ชั่วโมงครับใช้ไฟที่ 17.2 ครับอันนี้ขับค่อนข้างเร็วนะครับบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า100นะครับเมลอนที่100ครับนอกจากตรงไหนที่ช่วงที่รถติดน้ำท่วมนะครับก็จะขับช้านะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอช้าครับพอดีมีคันหนึ่งชาร์จอยู่นะครับตู้ใช้ได้ตู้เดียวตู้นี้เสียครับใช้ได้แค่ตู้เดียวครับมีคันหนึ่งชาร์จอยู่ก็เดี๋ยวรอคิวครับ